คุณผู้ชมครับขยับมาติดตามกรณีที่มีข่าวว่าแม่ของเด็กวัย8เดือนที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยนะครับยอมรับแล้วครับว่าตนเองเป็นคนนำลูกไปทิ้งเอาไว้ที่ริมแม่น้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามจะต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนแล้วก็รายละเอียดจากตำรวจอีกครั้งเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะมีการแถลงรายละเอียดให้ความชัดเจนแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแถลงรายละเอียดของตำรวจออกมาแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าในพื้นที่ตอนนี้เองตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็กำลังวุ่นกันครับสำหรับการสอบปากคำแม่ของเด็กและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภารกิจสำคัญก็คือการค้นหาร่างของน้องครับเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดประดาน้ำอาสามูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐมก็เตรียมเครื่องจักรเข้ามาเพื่อรื้อผักตบชวาในคลองท่อออกนะครับเพื่อค้นหาร่างของเด็กชายวัย8เดือนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยค้นหาแล้วบริเวณจุดนี้แต่ว่าไม่พบนะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับแม่ของเด็กรับสารภาพว่านำน้องไปทิ้งเอาไว้ริมแม่น้ำโดยเพจดาว8แฉกระบุว่าหลังจากที่แม่เด็กรับสารภาพชุดสืบสวนได้เชิญตัวแม่เด็กมาสอบถามข้อเท็จจริงแต่เด็กเนี่ยขออภัยครับแต่แม่เด็กเนี่ยนะครับมีท่าทีสลดพร้อมกับเล่าให้ชุดสืบสวนฟังว่าวันที่5กุมภาพันธ์เวลาประมาณสัก 3:30 นเนี่ยนะครับเธอบอกว่าเด็กเนี่ยร้องไห้งอแงร้องไม่หยุดจนกระทั่งเวลาประมาณสัก 5:00 ครับเธออุ้มแล้วเธอทำลูกเนี่ยร่วงตกพื้นแล้วลูกเนี่ยก็เงียบไปจากนั้นตกใจครับอุ้มเด็กไปโยนลงในแม่น้ำโดยเดินห่างจากบ้านไปเนี่ยประมาณ100เมตรนอกจากนี้แล้วคุณผู้ชมครับมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าแม่ของเด็กเนี่ยนะครับก็ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้แม่ของเด็กให้ข้อมูลให้การกับทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ข้อมูลที่เรียกว่ารับสารภาพนะครับรับสารภาพว่าตนเองเนี่ยเป็นคนนำลูกไปทิ้งเอาไว้เนื่องจากว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับทำลูกหลุดมือขณะที่กำลังอาบน้ำพอลูกหลุดมือเนี่ยปรากฏว่าน้องเนี่ยมีอาการชักแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็นิ่งไปหมดสติไปนะครับเขาบอกว่าด้วยความตกใจกลัวนะฮะเขาก็เลยตัดสินใจนำลูกไปวางเอาไว้ที่บริเวณข้างๆกอไผ่ที่อยู่ริมแม่น้ำตกใจกลัวกลัวความผิดที่จะเกิดขึ้นโดยช่วงเวลาในการเกิดเหตุเนี่ยนะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยแม่รายนี้บอกว่าช่วงเวลาประมาณสัก 3:00 ถึง 5:00 ที่ก่อเหตุเอาลูกไปวางทิ้งไว้แล้วหลังจากนั้นพอรุ่งเช้าครับก็กลับไปดูที่จุดที่เอาลูกไปทิ้งเอาไว้ที่ริมแม่น้ำเธอบอกว่าไปอีกครั้งนึงตอนเช้าไม่เจอตัวลูกแล้วครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับอีกด้านนึงเนี่ยนะครับคลิปเสียงที่แม่เด็กเปิดใจกับทีมข่าวรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะฮะระบุยอมรับว่านำน้องไปวางลงน้ำจริงๆแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆเนี่ยขอให้ไปถามกับตำรวจแล้วก็ขอร้องสื่อมวลชนด้วยบอกไม่ต้องการที่จะให้สัมภาษณ์อีกแล้วเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเครียดมากครับคลิปนี้จะเป็นการให้ข้อมูลของน้องโดยเต็มใจนะคะและขอให้ครั้งเดียวกับสื่อมวลชนอยากบอกอะไรกับสื่อมวลชนคะเรื่องนี้ก็เหมือนว่าหนูไม่รู้จะอธิบายคือเรียกว่าหนูอะวางน้องไว้ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอย่าเพิ่งมาถามแบบข้อมูลแบบลึกๆคือหนูยังไม่พร้อมที่ว่าจะให้รายละเอียดมากกว่านี้ค่ะถ้าเกิดแบบรายละเอียดเยอะๆกว่านี้ก็ถามทางตำรวจเองเลยโอเคนี่คลิปนี้ยอมให้เผยแพร่นะใช่ไหมคะเนี่ยฮะเธอบอกว่าถ้าจะถามรายละเอียดลึกๆเนี่ยให้ไปถามกับทางตำรวจนะฮะอีกด้านหนึ่งครับคุณผู้ชมครับมูลนิธิวินวินฮะเป็นมูลนิธิที่เข้าไปช่วยเหลือพูดคุยกับแม่เด็กตั้งแต่เกิดเหตุนะฮะระบุว่าแม่เด็กเนี่ยยอมเปิดใจพูดคุยกับมูลนิธินะฮะยืนยันบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจครับเกิดจากความเครียดที่ตัวเขาเนี่ยยังเป็นเยาวชนแล้วก็ต้องดูแลครอบครัวที่ช่วงแรกไม่ยอมเปิดใจเพราะว่าไม่สบายใจที่ถูกรุมสาเหตุที่แม่ของเด็กไม่กล้าพูดความจริงตั้งแต่แรกเธอบอกเพราะกลัวสามีรู้แล้วจะเป็นอันตรายและยืนยันว่าในวันที่เกิดเหตุสามีเธอไม่รู้เรื่องครับวันนี้น้องเปิดใจที่จะคุยแล้วนะครับว่าความเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นความไม่ตั้งใจนะครับเป็นความไม่ตั้งใจเป็นอุบัติเหตุนะฮะซึ่งอาจจะเกิดการที่ว่าน้องเนี่ยเป็นเยาวชนนะฮะแล้วก็ต้องดูแลทั้งครอบครัวดูแลคุณพ่อดูแลคุณแม่นะครับดูแลลูกตัวเองซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็ทำให้น้องเนี่ยต้องลูกของน้องเนี่ยต้องจากไปนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจนอกจากนี้ทางมูลนิธิวินวินยังบอกอีกนะฮะบอกว่าตัวแม่เด็กเนี่ยเธอรู้สึกเหมือนกับตัวเธอเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวรวมไปถึงปัญหาที่แม่ของเด็กต้องเจอมาตลอดทำให้เด็กอายุ17ปีต้องคลอดลูกคนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวบอกบ้านสามีเนี่ยไม่มีใครชอบตัวเองครับเมื่อถามว่าทำไมไม่บอกสามีว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ของเด็กเนี่ยนะครับเธอก็บอกว่าหากบอกไปก็กลัวว่าจะโดนทำร้ายแล้วก็ยังห่วงแม่ที่ป่วยติดเตียงเธอบอกถ้าเธอถูกจับติดคุกแม่ก็จะไม่มีใครดูแลทางมูลนิธิยืนยันนะครับว่าจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลแม่ให้หลังจากนี้อ๋อเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ตามกันต่อนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแถลงข้อมูลที่เป็นรายละเอียดที่ชัดเจนจากทางตำรวจนะฮะว่าจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรตอนนี้ภารกิจสำคัญที่สุดก็คือการติดตามหาร่างของน้องวัย8เดือนนะฮะ